สวัสดีค่ะมาอีกแล้วแหละวันนี้อารมณ์ดีเนาะเพราะว่าโมซาร่ากลับมาเล่นไอจีเอาไม่ใช่วันนี้อากาศดีไงอ่ะทีนี้วันนี้ก็จะมาคือตอนนี้ปักแมวอยู่เนาะแมวตัวนี้นี่แล้วทีนี้เราเห็นความแตกต่างในระหว่างการปักแมวกับปักหมาเอาง่ายก่อนหน้านี้ที่เราปักทั่วๆไปอะนะคะการใช้ฝีเข็มในการก้าวในการปักอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ฝีเข็มปกติอย่างที่เคยเห็นงานของนินบ่อยๆเนอะบางคนก็จะบอกว่าเออพอเห็นงานสไตล์นี้ปักแบบนี้ก็จะนึกออกว่าอันนี้เป็นงานของนินใช่ไหมทีนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยคือการก้าวยาวๆก้าวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปักแล้วกะฝีเข็มมันจะยาวอ่ะมันจะเป็นแบบนี้อันนี้กำลังจะไปส่งให้ลูกค้ามารีวิวก่อนเห็นไหมคะมันก็จะยาวมันจะฉูดฉาดดุดันแล้วก็สนุกงานพวกเนี้ยเวลานินปักขนน้องหมาก่อนหน้านี้หลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นปั๊กหรือว่าบางแก้วหรืออะไรที่ปักมาหลายๆตัวเลยอะไรอย่างนี้ยอร์คเชียร์อะไรพวกนี้นะคะนินก็จะใช้ฝีเข็มแบบนี้ในการปักเนาะในการปักทีนี้คือหมาน้องหมาที่นินปักหลายๆตัวเนี่ยมันเป็นหมาแบบมันดูสนุกอะรูปที่ลูกค้าส่งมาให้มันดูเป็นหมาอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะปักแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขนหมามันจะยุ่งยุ่งมันจะแบบหรือบางทีไปหายริมทะเลก็เห็นไหมขนมันจะปัดไปปัดมาอะไรเงี้ยมันก็เข้ากับเทคนิคแบบนี้พอดีแต่ทีนี้งานที่กำลังทำอยู่ตอนนี้คือแมวเปอร์เซียแมวเปอร์เซียมีความแรด ไม่ใช่แมวเปอร์เซียมีความแบบคือขนยาวจริงขนไม่ยุ่งอะสังเกตไหมขนเขาจะไม่ค่อยยุ่งไม่ค่อยอะไรเงี้ยแล้วทีนี้งานที่ลูกค้าส่งมาน้องแมวที่ลูกค้าส่งมาเนี่ยเราก็เลยต้องปรับวิธีการปักให้เป็นแบบนี้สังเกตไหมคะว่ามีอะไรเปลี่ยนไป1อย่าอันดับแรกเลยนะได้นี่ใช้ได้แค่3เส้น2เส้นเมื่อกี้ลองแล้วมันจมเกินมันคือปักไปแล้วมันแบบค่อนข้างจมอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็เลยใช้3เส้นอ่ะปรากฏว่า3เส้นโอเคเลย3เส้นแล้วจังหวะการก้าวของฝีเข็มจังหวะการก้าวนิดนึงของฝีเข็มนะคะเต็มที่อ่ะน่าจะประมาณไม่เกิน5มิลอ่ะสั้นๆเลยเหมือนขนอย่าปักให้ดูแล้วนินคิดว่ามันทำให้งานเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยเห็นไหมคะมิลก็คือไม่ถึง1เซนนะ1เซนมี10มิลถูกไหมเพราะนั้นอันนี้1ฝีเข็มไม่ถึง1เซนเห็นไหมคะขอเป็นเพื่อนกันทั้งวัน เห็นไหมคะพอนินก้าวอาจจะให้ดูชัดๆพอเราก้าวสั้นพอฝีเข็มมันสั้นปุ๊บอารมณ์งานมันเปลี่ยนเห็นไหมเห็นความซอฟมันซอฟลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นการก้าวของฝีเข็มในการปักซาตินแบบนี้มีผลกับงานนะคะแนะนำให้เลือกใช้ให้ถูกงานแบบนี้ก็ใช้อีกแบบหนึ่งงานแบบนี้ฝีเข็มสั้นๆก็ใช้อีกแบบหนึ่งไหมก็เช่นเดียวกันถ้าสมมติว่านินปักแบบเนี้ยแต่นินยังคงใช้ไหม6เส้นมันก็จะนูนขึ้นมาเหมือนตัวหนอนมันก็จะเหมือนตัวหนอนเพราะนั้นมันก็จะไม่ค่อยมันก็สวยถ้าเอาไปปักดอกไม้แต่มันจะไม่ค่อยเหมาะถ้าเอามาปักเป็นขนสัตว์สังเกตดูว่างานฝรั่งหรืออะไรก็ตามเวลาเขาปักขนสัตว์อะค่ะศิลปินบางท่านใช้ไหมเส้นเดียวเองนะสานกันไปจนนูนน่ะเขาถึงปักกันแบบเล็กๆไม่ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือขนาดของงานและขนาดจำนวนเส้นได้อะไรเงี้ยมันมีผลทั้งหมดเลยที่จะกับงานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือพอเราปักแบบนี้ปุ๊บความละเอียดของงานมันมาเลยทันทีอัตโนมัติเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะปักซ้อน
ทับกันไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาเลยจังหวะการก้าวของเข็มที่เปลี่ยนไปทำให้งานอารมณ์ของงานเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันและเดี๋ยวมันก็จะ5มิลแบบนี้ไปทั้งงานเลยเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นแบบนี้แล้วเราต้องเริ่มต้นแบบนี้ไปทั้งงานแล้วเปอร์เซียเนี่ยขนยาวขนยาวมากตัวอย่างเขาก็ขนยาวแล้วหน้าเปอร์เซียตัวเนี้ยที่เจ้าของส่งมาค่อนข้างจะแบบเป็นมูดดี้อ่ะเป็นแบบมูดดี้แคทอะไรอย่างเงี้ยเป็นแมวเหวี่ยงอ่ะเพราะฉะนั้นคือความละเอียดก็คือต้องปักให้น่ารักด้วยแล้วก็เหวี่ยงด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาชมกันเนาะตอนเสร็จอันนี้เอามาแนะนำก่อนว่าเวลาปักจังหวะของฝีเข็มที่มันสั้นกับยาวมันส่งผลให้กับอารมณ์ของงานเห็นไหมคะเนี่ยแค่นิดเดียวเองอะแค่ลายขนตรงจมูกแค่นี้เห็นเลยอะว่ามันแบบคนละเรื่องเลยเห็นปะเห็นไหมมันชัดเจนมันเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นอันนี้เอาไปปรับใช้ได้นะคะส่วนเข็มได้เอาได้ก่อนไหมยังคงใช้วีนัสธรรมดาปกติเนาะเข็มลูกคนถามมาเยอะมากเรื่องเข็มว่าใช้เข็มอะไรเข็มนินใช้หลายอย่างมากแล้วเวลาไปซื้อเนี่ยเอาจริงๆอ่ะจำเบอร์ไม่ได้อันนี้เป็นข้อเสียเลยวันหลังจะพยายามจำมาให้ดีกว่านี้เนาะทีนี้เข็มแต่ละชนิดปักอะไรบ้างนะคะเข็มตัวนี้ก็คือเข็มปักไหมพรมบูอะไรพวกนี้นะคะไหมพรมเส้นใหญ่ๆฟูๆน่ะอันนี้ก็คือเข็มปักไหมพรมเบอร์ใหญ่แบบแหลมขายเป็นแพ็คเนาะแพ็คนี้25บาทนะคะ2เข็มปักไหมวีนัสเข็มสำหรับปักไหมวีนัสก็คือได้วีนัสพวกนี้ธรรมดา6เส้นนี่ใช้แบบนี้มันยาวมันจะยาวกว่าคือบางทีเราไม่รู้หรอกเวลาที่เราไปซื้อนะคะเราก็บอกไหมที่เราจะใช้แล้วก็บอกคนขายเขาจะหยิบมาให้ถูกแล้วเราก็เลือกเอาเนาะทุกเข็มทุกอันนี้ใช้แบบละหมดเลยนะคะคือเป็นแบบนี้ต่อไปเข็มถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่าเข็มเนาแต่ถ้าเป็นภาษานินก็คือเข็มเบอร์7ดับเบิลลองแบบยาวมันจะเป็นอย่างนี้ยาวตัวนี้ใช้หลายงานใช้สำหรับงานที่ปัก3เส้นก็ใช้3เส้นแบบหยาบๆหน่อยหรือปักพวกเขาเรียกดิ้นมันไหมมันไม่ใช่ดิ้นมันทั่วทีไหมมันนี่ใช้อันนี้นะคะแล้วก็เบอร์แปดนีเดอร์เบอร์แปดเข็มหัวทองไม่ใช่เข็มหัวทองเข็มถ้าเป็นคนอื่นเขาจะเรียกว่าอะไรนินไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นนินน่ะนินจะเรียกมันคล้ายๆเข็มสอยอ่ะเนี่ยเบอร์8กับเบอร์9อันไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดเนาะอันนี้ก็คือใช้ปักอะไรก็ตามที่ใช้เส้นเดียวได้ก็ได้ธรรมดาเนี่ยสอยกระเป๋านินใช้พวกเนี้ยสอยกระเป๋าสอยซิปกระเป๋าบางใบไม่ได้เย็บซิปนะคะใช้สอยมือเอาที่เห็นเป็นด้นถอยหลังแล้วนะนินสอยมือนะนินไม่ได้เย็บจักนะเพราะฉะนั้นคือนินจะใช้2อันนี้เล็กกว่านี้มันหักง่ายนินเย็บผ้าเข็มหักคามือตลอดเลยไม่รู้ว่ามือหนักไปหรือเปล่าแต่ว่านินใช้เบอร์เนี้ยกำลังดีสำหรับนินเองนะในการสอยเบอร์8เบอร์9พวกนี้ประมาณนี้ต่อไปเข็มเบอร์7เข็มเบอร์7ก็คือเข็มหัวทองเข็มหัวทองก็คือเนี่ยที่ใช้อยู่ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะให้ถนัดเลยก็จะใช้เข็มยาวตัวเมื่อกี้ก็ได้แต่ว่ารูมันจะใหญ่ไปถ้าเป็นในกรณีที่ไม่ได้ปักลงบนยีนน่ะปักลงบนผ้าอื่นๆนะคะแนะนำให้ใช้ตัวนี้ดีกว่าเนาะตัวนี้ดีกว่ามันจะสั้นนิดนึงบางคนอาจจะไม่ถนัดแต่ว่ามันจะดีกว่าเนาะถ้าเป็นตัวนี้เข็มหัวทองนะคะต่อไปเข็มแพ็คแบบนี้มันคือ Sewing Family มันค้าแบบอันนี้ซื้อมาลองใช้ดูไอ้ตัวพวกนี้ไม่ได้ใช้หรอกเพราะมันเป็นเข็มเย็บตุ๊กตาแต่ว่าจะใช้พวกนี้เป็นหลักตัวนี้กับตัวนี้คล้ายกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือนี่จะใช้พวกนี้เป็นหลัก
อันนี้จะคล้ายๆกับเข็มเบอร์8เมื่อกี้ที่นินเอาออกมาให้ดูเข็มหัวทองเมื่อกี้นะคะแต่ว่าจะใหญ่กว่านิดนึงเป็นคล้าๆแบบนินว่ามันใช้ได้หลายประโยชน์ดีเนาะใช้ได้เหมือนกันอันนี้ลองซื้อมาใช้ดูดีมากคุ้ม75บาทแพ็คนึงได้หลายอย่างหั่นกับเพื่อนก็ได้เพื่อนเย็บตุ๊กตาก็เอาครึ่งล่างไปเราเย็บผ้าปักกระเป๋าก็เอาครึ่งบนไปเงี้ยหั่นกันได้เพราะนั้นในส่วนของเข็มจะเป็นประมาณนี้ที่นินใช้เข็มมันหลายเบอร์มากใหม่ก็หลายเบอร์เพราะว่าอันนี้คือเอามาบอกกันคือก่อนหน้านี้นินปักผ้าจนแบบนิ้วขยับไม่ได้เลยอะคือเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้ามันเป็นแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพอหาสาเหตุไปสาเหตุมาที่แรกก็คิดว่าเราปักเยอะไปแล้วนู่นนี่นั่นไปปรากฏว่าสาเหตุอยู่ไปจมูกเท่านั้นคือเราใช้เข็มผิดเบอร์พอเราใช้เข็มผิดเบอร์คือเข็มเล็กกว่าไหมพอมันเล็กกว่าไหมปุ๊บเนี่ยแรงดึงในการที่จะให้มันทะลุผ้ามันใช้เยอะนิ้วมันก็เกร็งเพราะฉะนั้นคือมันก็ทำให้เราปวดทีนี้พอเราเปลี่ยนมาใช้เข็มให้มันเข้ากับไหมปั๊บหายปวดไปในทันทีปกติมากเลยคือมือเนี่ยเมื่อก่อนนะไม่ต้องแช่น้ำอุ่นหรอกแทบจะลวกน้ำร้อนเลยมันก็ยังไม่หายปวดพอเรามาเปลี่ยนใช้ทุกอย่างให้มันบาลานซ์กันซื้อไปเถอะเข็มมันไม่ได้แพงถึงขนาดที่ซื้อไม่ได้ซื้อมาแล้วยังไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนึงมันก็ต้องได้ใช้อยู่ดีเนี่ยทีนี้ปักไปเถอะปักให้ตายไปเลยทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ปวดเพราะว่าเข็มกับไหมมันไปในทิศทางเดียวกันเข็มใหญ่ไหมใหญ่ปักมาก็สบายสะดวกไม่ปวดมือไม่อะไรอย่างนี้ด้วยอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆที่เจอมาเองแล้วก็เลยมาแนะนำนะคะเดือนนี้ก็นอกจากเลือกเข็มแล้วก็เรื่องการก้าวของสีเข็มแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะอันนี้มากันแป๊บเดียวสั้นๆไม่มานานเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวไปข้างนอกต่อ ก็ยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะมีปัญหาสงสัยอะไรยังไงก็สอบถามกันมาได้เหมือนเดิมเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ